โอ้ผมตกรอบได้ยังไงเนี่ยบิ๊กตู้ลูกากูเมื่อคืนนี้ครับใช้ความรุนแรงอีกแล้วเจ็บช้ำระกำใจครับเบลเยียมตกรอบนะครับและปล่อยโฮเนี่ยไปต่อยซูมานั่งสำรองพังยับเลยนะมีคลิปอยู่ในท้ายคลิปเดี๋ยวผมให้ดูนะครับทางด้านของโรเมลูลูกากูครับซูเปอร์สตาร์ของอินเตอร์มิลานเนี่ยระบายความผิดหวังของตัวเองด้วยการต่อยเข้าที่ซุ้มมานั่งสำรองดังสนั่นนะพังด้วยนะครับพร้อมช็อตปล่อยโฮอยู่ที่ข้างสนามหลังเจ้าตัวน่ะพลาดจ่อ3ครั้งติดเลยนะทำเบลเยียมตกรอบฟุตบอลโลกไปอย่างน่าเสียดายเราต้องบอกว่าเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม F เบลเยียมต้องชนะโครเอเชียให้ได้เท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แต่สุดท้ายพวกเขาทำได้แค่เสมอโครเอเชียเมื่อคืนนี้0-0ทั้งที่ท้ายเกมพวกเขามีโอกาสทองเป็นผู้ชนะมากมากแต่ลูกากูครับที่ปล่อยโอกาสเหล่านั้นให้หลุดมือไปหมดนะครับทำไม่ได้แล้วหลังจบเกมครับลูกากูผิดหวังอย่างมากที่ตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้ทีมตกรอบเขาร้องไห้อยู่ที่ข้างสนามครับเชอรี่อองรีเข้ามาปลอบและยังมีช็อตที่เจ้าตัวเนี่ยระบายอารมณ์ความเครียดโอ้โหต่อยเขาที่พลาสติกใสข้างซุ้มมานั่งสำรองเนี่ยพังยับเลยนะเสียงดังสนั่นครับปังหนึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับลูกากูต้องเจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนมาตั้งแต่ก่อนเดินทางมาที่กาตาร์เขาพยายามเต็มที่ทำให้ได้ดีที่สุดแค่เป็นตัวสำรองในครึ่งหลังเท่านั้นนะแล้วทางด้านดิดิเย่ดร็อกบาแล้วก็อารันเชียเลอร์ครับ2กูรูลูกหนังของทาง BBC นะครับได้รู้สึกเห็นอกเห็นใจลูกากูกับการที่ต้องฝืนลงสนามทั้งที่ตัวเองยังไม่พร้อม 100% เต็มมาฟังหน่อยเขาบอกว่าเขาหงุดหงิดไม่ใช่แค่เพราะที่ตัวเองพลาดทำประตูแต่เพราะสปิริตของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้การออกมาพูดระหว่างผู้เล่นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขาผิดหวังมากกว่าการพลาดโอกาสทำประตูเราคงตำหนิใครสักคนที่เจ็บมา2เดือนไม่ได้ในฐานะกองหน้าเขาควรได้เล่นมากกว่านี้ด้านของอลันเชเลอร์ก็บอกว่ามันทำให้เขาเจ็บปวดเขายังห่างไกลคำว่าพร้อมไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเขาคงส่งลูกากูเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงไปแล้วการที่เขาไม่ได้เล่นมากเลยเนี่ยมันทำให้เขาเจ็บปวดนะสำหรับลูกากูอันนี้ก็คือความคิดเห็นของทั้ง2กูรูอย่างดร็อกบาแล้วก็อลันเชียเลอร์นะครับเมื่อคืนนี้ปล่อยโฮเลยสำหรับรูกากูนะครับแล้วก็ไปต่อยซุ้มมานั่งสำรองเขาพังเลยไปดูคลิปกันหน่อยนะครับนี่ไงครับอู้ตุ้มไปทีหนึ่งครับหงุดหงิดจังโว้ยบ่นแล้วปุ้มเห็นไหมสะใจเขาเลย